ต้อง3 2 1อ่ะก็คือเมื่อกี้กูกดไปละแต่ช่างมันเถอะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับวันนี้จะไม่ท็อกซิกครับถูกต้องครับแต่เขาไม่ได้อยู่ในเกมกับเรา เขามีแค่จิตวิญญาณกะลีชอบเกมคอมเพทิทีฟครับใช่ครับเขาชอบท็อกซิกอ่ะผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าเรากลับมากับแรนซ์ซิมูเลเตอร์ทุกคนอาจจะเห็นสิ่งปลูกสร้างใหม่นี่คือเล้าหมูดูหมูนั่นสิตัวเบลเริ่มเลยแต่ว่ามันตัวใหญ่กว่านี้ได้อีกเห็นพี่มิกบอกมาผมไม่ใช่สายเลี้ยงหมูผมสายเก็บรีซอร์สให้เพื่อนๆนั่นก็คือไม้ทำเป็นอยู่อย่างเดียวมึงได้เกิดใหม่วะพี่ไล่ผมไปเกิดใหม่เลยเหรอพี่มิกไม่ใช่ว่าดึกพึ่งแล้วไม่เกิดใหม่อ๋อยังพึ่งต่อสังคมเขาจะมองกูเป็นคนยังไงเนี่ยมองพี่เป็นโลโมเดลแบบพี่โตอ่ะโลโมเดลไอ้แรปเปอร์หน้าใหม่อันดับหนึ่งของไทยได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมานะไม่ได้ปล่อย MV ใหม่เนี่ยเล่นดิแต่ละใช่โอเคได้เลยกล้องวันนี้พี่ไปสัมมนามาเว้ยครับพี่เล่าได้ใช่ป่ะเล่าได้เล่าได้คือลักษณะสัมมนาจะเป็นห้องเหมือนห้อง 3-4 ห้องอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็จะมีเป็นคลาสเป็นเซคชั่นต่างกันมันมีเซคชั่นแรกที่พี่เข้าไปพี่เข้าห้องส่วนห้องฟรีเนาะพี่เข้าไปพี่ก็นั่งคนแรกว่าพี่ยืนรอไงใช่ป่ะในช่วงคลาส10โมงถึง11โมงคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เว้ยแต่พอมา11โมงถึงเที่ยงเป็นอีกอเจนดาหนึ่งแล้วคนแน่นมากเลยแล้วมันเป็นอเจนดาอะไรเป็นอเจนดาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่นักกลยุทธ์ควรรู้เรื่องสิ่งที่นักกลยุทธ์ควรรู้แต่แล้วใช่ป่ะพี่นั่งอยู่ไว้พี่ก็นั่งอยู่ห้องมันมีประมาณแบบ20แถวก็ไม่20แถวใช่ป่ะพี่นั่งอยู่ประมาณแถว7มันจะมีแบบเป็น2ช่วงครึ่งห้องกับครึ่งหน้ากับครึ่งหลังอ่ะพี่อยู่ครึ่งหน้าที่อยู่หลังสุดของครึ่งหน้าเป็นฝาหลังพี่นั่งใช่ป่ะพอพี่ก็นั่งยาวเลยเว้ย2ชั่วโมงพอคลาสตอน11โมงก็เริ่มปึ๊บก็มีผู้หญิงคนนึงมาเว้ยแล้วเขามานั่งข้างพี่อ่ะมึงก็ต้องชอบกูแน่เลยเว้ยเขาจะนั่งข้างกูทำไมวะมันอาจจะไม่มีที่นั่งที่อื่นหรือเปล่ากูไม่รู้กูดูแค่จอแท็บเล็ตกูที่มองอย่างเดียวแล้วในระยะสายตากูเห็นที่เก้าอี้ข้างๆกูว่างอ่ะแปลว่าที่อื่นก็ต้องว่างเหมือนกันถ้าเขามาเลือกนั่งข้างกูแบบชิดกูเลยเป็นคนเดียวกันกับที่เข้ามาถามพี่ตอนนั้นปะไม่ใช่อันนี้เป็นของสัมมนาข้างนอกเว้ยไปเองเลยไปเทรนนิ่งข้างนอกเลยเขาชอบกูแน่เลยใช่เขาอาจจะคิดว่าคนลงทุนเขาคนเดียวคนหนึ่งหรือเปล่าเขาอาจจะเห็นพี่ว่าพี่เหมือนเกย์หรือเปล่าเขาต้องชอบกูแน่เลยกูเท่มากวันนี้กูใส่เสื้อสีเหลืองคนนี้ดูกล้องวะคนนี้ดูเหมือนเกย์น่าจะปลอดภัยนั่งคนนี้แล้วกันโอ้ขำแห้งด้วยรู้สึกผิดเลยเนี่ยเหมือนแบบพี่ตั้งความหวังที่ผมจะเห็นด้วยไว้สูงอ่ะแล้วพี่แล้วพอผมตัดปิวอย่างเงี้ยพี่แบบขำแห้งอ่ะแต่กูว่าเขาชอบกูจริงๆแหละแม่งเขาจะมานั่งข้างกูทำไมวะอืมก็จริงครับพี่เพราะว่าที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาไม่มานั่งอ่ะจริงปะเขาเป็นผู้ชายการคิดในแง่ดีไม่ใช่สิ่งที่ผิดใช่เขาเป็นผู้ชายผู้ชายไม่ล็อกเลยพี่โตบอกแล้วไหมว่าเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงพี่จะมาถามว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าได้ไงวะ listening skill พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่บอสผู้ชายผู้หญิงโตอย่างนี้ทุกทีโตอย่างนี้ทุกทีพอบอกผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ชายแน่นอนไม่จะถามยิ้มดิเหมือนตอนที่เขาถักผมแล้วไปร้านเราปะถักอะไรนะคอนโลอะเอออีสัตว์ใช่ใช่ใช่กูไปกับเพื่อนอีก2คนใช่ไหมคนหนึ่งอย่างเฟี้ยวพาผู้หญิงมายกมือไหว้กูได้อีกคนหนึ่งเฟี้ยวกว่าอยู่เฉยๆมีผู้หญิงมาเลี้ยงเบียร์ภาพตัดมาที่กูยืนดูบุหรี่อยู่มีคนเดินมาตบไหล่กูพี่ผมพี่เท่มากเลยพี่โคตรเท่เลยแล้วแบบแบบตอนนี้ทำคอนโลแล้วเหรอใช่ใช่ตอนนั้นทำคอนตอนนั้นทำแล้วทำสักพักแล้วด้วยกูไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้หญิงเข้าหาแต่ตัวเปรียบเทียบมันชัดเกินไปอะมึงเก็ตป่ะแล้วแบบคือเหี้ยอะไรวะเนี่ย
มึงอาจจะดูแบ๊ดมึงอาจจะดูแบ๊ดเกินไปจนผู้หญิงไม่กล้าเข้าหาก็ได้โหพี่กูดูแบ๊ดเหรอไอ้เหี้ยเอ้ามึงจำครั้งแรกตอนแรกๆที่มึงเข้าเซ็นเข้าหมอลังมาได้มั้ยอะไรเออกูว่ากูดูเนิร์ดมากเลยนะพอมองกระจกตัวเองทุกวันตอนโกนหนวดแล้วอะแต่กูก็เป็นเนิร์ดที่เท่มากเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยคนเหี้ยตัวเองเลยเต็มแล้วพี่ขับไปเลยป่ะครับเดี๋ยวผมขนมารวมๆกันเพื่อนพี่อีกคนนี้ทำอะไรนะได้ไปคุยกับผู้หญิงเหรอมีเพื่อนกูคนนึงกูนั่งอยู่พาผู้หญิงมาแล้วบอกว่าเนี่ยพี่เราไหว้ดิแบบไอ้เหี้ยเทศัตว์ไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยพูดเลยอีกคนเท่กว่าไอ้สัตว์ตังหมดแล้วงบหมดกันผู้หญิงเอาวิ่งมาอยู่โต๊ะแล้วก็เอาเบียร์มาให้อีกลังนึงด้วยกินฟรีไม่ได้จีบเพื่อนกูภาพตัดไปที่กูนอกจากโดนขอบุหรี่แล้วยังโดนชมว่าพี่ผมพี่เท่มากเลยพี่มึงโคตรเท่สไตล์พี่มึงเท่สัตว์หมดวะตอรี่คุณแล้วกูว่ามันจะที่ไหนได้พี่ใช่น่าจะมีอยู่คุณนึกว่าไปกับเพื่อนที่ยุคที่แบบไปเพื่อนกับเพื่อนทำงานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เรื่องเก่าเล่าใหม่พี่มิกเรื่องเก่าเล่าใหม่อ๋อโอเคจำไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยมีสิ่งนี้ไม่หัวสมองเลยก็พี่บอสไม่ได้ไปโอ้เปิดโหมดตาใสเพราะพี่บอสตอนนั้นอยู่ไหนวะน่าจะอยู่เฮเว่นป่ะไม่ใช่กูมากูไม่รู้กูไม่รู้เรื่องนี้เคยได้ยินว่าพี่อยู่เฮเว่นแล้วอ่ะบอสอยู่แก๊งที่อยู่ดีๆเอ้ยไม่บอสอยู่กับคนที่บอกจะมาแล้วก็ไม่มาใช่ไหมเออมึงอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่เพราะตอนแรกเราเออนั่นแหละกูไม่รู้ว่าใครไปบ้างอ่ะใช่เพราะตอนแรกอ่ะมันมีคนที่สมควรจะมาอยู่คนหนึ่งใช่ใช่ใช่แต่ว่าเผอิญเพื่อนอีกกลุ่มทำพลาดลงสตอรี่มีการบอกให้ลบด้วยเฮียโดนกูได้รับคำไอ้เนี่ยวะสายลับบอกลบเลยลบเลยเดี๋ยวมันเห็นเนี่ยก็คงเห็นต้องปิดบังกันเลยเลยเหมือนหนีเมียเที่ยวอ่ะหนีเมียเที่ยวนั่นเป็นแล้วลืมไปแล้วอ๋อปั๊บเออลืมไปแล้วอ่ะลืมไปแล้วดิพี่วันนั้นมันไม่ใช่วันพิเศษอะไรด้วยป่ะมันเป็นวันธรรมดาใช่ไหมธรรมดาธรรมดามันแค่วันที่มีคอนเสิร์ตด้วยมันแค่วันธรรมดาที่มีคอนเสิร์ตเฉยใช่แต่กูไม่รู้นะกูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่คอนเสิร์ตเยอะด้วยเฮียคอนไหนวะเนี่ยเฮลเมทเฮดที่ฟ้าไงลืมเหรอทำอะไรรู้อยู่กับใจอะเฮียทำไมกล้องข้อมูลแน่นจังวะไอ้เฮียมึงก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กูยังจำชื่อผมไม่ได้เลยผมเลือกที่จะไม่ไปด้วยวันนั้นอะผมเลือกที่จะอยู่บ้านเงาๆอ่ะเพราะอายุไม่ถึงพูดถึงแย่เหมือนกันนะแบบเข้ามหาลัยตอนแบบอายุน้อยอ่ะแม่งไปไหนกับพวกพี่ไม่ได้เลยตอนนั้นก็ไปด้วยตอนนั้นปีใหม่อะไรวะอะไรตอนไหนที่มึงจบจากรอดอมเลยอ่ะเชี่ยปีจัดเลยดาวไลน์ปะร้านชื่อดาวไลน์ปะน่าจะโคตรแย่เลยอันนั้นอะแล้วแม่งเป็นเขาชนไก่ที่ผมไม่ได้นอนอะแบบปี3มันไปอยู่5วันผมไม่ได้นอนไปแล้ว3วันอะนอนไม่หลับอะแล้วก็ไปอันนั้นต่อจำได้ที่พี่นอนบนหลังคารถเพื่อนพี่อันนั้นคนละวันกันวันเดียวกันวันเดียวกันเหรอวันเดียวกันวันเดียวกันเหรอวันนั้นมันนึกว่าวันที่วันนั้นมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่เจ๊งอ่ะนึกว่าวันที่ไปนี่อะไรเจริญอะไรเจริญสุขปะหรืออะไรนะเจริญกรุงเหรอเจริญกรุงไม่ใช่ตอนนั้นที่เอาร้ายกูจำได้ว่ากูนั่งกินเหล้าอยู่ใช่ป่ะแล้วก็มีตัวละครปริศนามาโตไปดูน้องมาหน่อยน้องนั่งหลักหน้าห้องน้ำกูก็ไปพามาปลุกมานั่งโต๊ะโอเ
แบกไม่ได้เหี้ยหนักเกินตอนแรกแบบมันแค่นั่งแบบสลึมสลือเว้ยกูนั่งน้ำกูจับมานั่งโต๊ะโอเคดูอยู่ใกล้ๆกันดูแลกูกินเหล้าได้ชนแก้วกินไม่ทันหมดเลยโต๊ะเนี่ยน้องมันอยู่หลังเนี่ยกูแบบอยู่ที่แล้วกูเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้มึงกินได้หมดแก้วเลยไอ้อยู่จริงตลกแบบเอ้ากูพามันกลับมาแล้วมึงกลับไปห้องน้ำอีกทำไมแล้วล่วงในห้องน้ำเลยนะต้องเดินผ่านต้องเดินผ่านจากท้ายร้านอ่ะแล้วก็ลากมันแต่ท้ายร้านมาหน้าร้านนะไอ้เหี้ยที่เป็นหนึ่งในนั้นมาพี่บอสมึงเป็นคนที่แบกไม่ได้เหรอกูจำได้มันไม่ใช่ลากบอสมันคือการแบกเพราะมันอยู่บนหลังกูแล้วกูอยู่กลางลำตัวมันในสายคนนี้ไม่แบกดึงกันแต่มันอยู่ประมาณ 4-5 คนมั้งคนละแขนคนละขากันเลยพอยกไม่ไหวไม่แบกแล้วไม่ไหวมันมีใครยกไหวคือมึงตอนทิ้งตัวเป็นอะไรที่แบบไม่ไหวมันหนักมากไม่มีใครยกไหวเว้ยทุกคนดึงคนละแขนคนละขาแล้วดึงมันยกจะขึ้นมาจากพื้นนิดนึงอ่ะแล้วก็ดึงผ่านกลางร้านแล้วก็ไปหน้าร้านแล้วประเด็นคือตอนนั้นผมผอมสุดในไม่ถึงในชีวิตอะผอมสุดในช่วงมหาลัยเลยนะแล้วก็หนักจัดอ่ะก็คือพี่ทำให้พี่เกิดคำถามเลยว่ามนุษย์ยุคหินอะเวลาเขาแบบออกไปล่าหมีอะแล้วเขาเอาหมีกลับมาแดกกันทั้งครอบครัวเขากลับมายังไงวะกูไม่เขาแล่ตรงนั้นเลยไม่ใช่หรอเขาแล่แล้วเขาแล่เลยเออเอาพวกอะไรข้างในออกมาหรือแล้วทำไมวันนั้นเราไม่แล่ให้ต้องก่อนแล้วก็ค่อยเอามาประกอบคืนทีหลังวะก็จะแล่แล้วแหละตอนแรกอะมีคนห้ามไว้แล้วผมไม่ทำไมเราก็ไม่เข้าใจอะถอดกางเกงผมทำไมอ่ะก็ไม่รู้ถอดกางเกงผมทำไมมีบุคคลปริศนาบอกว่า มีบุคคลปริศนาบอกว่าถอดกางเกงมันถอดกางเกงมันกูก็โอเคถอดก็ถอดสักพักมีเสียงปริศนาอีกอันนึงขึ้นมาพูดว่ามึงจะถอดให้มันทำไมเออวะก็ใส่เหมือนเดิมคือมันมีคนหนึ่งกล้องที่กูจำได้คือใครไว้บอกว่าถอดกางเกงแล้วถอดกางเกงอะไรแบบถ้าถอดทำไมเออเชื่อกูถอดเลยกูก็แล้วกูก็ทำเมาอยู่กูอะไรถอดช่วยถอดกับมิกกี้คือกูจำได้ว่าบุคคลคนนั้นคือใครแต่เราจะไม่อ้างจะไม่พูดถึงเฮียโคตรแย่กูก็งงว่าเพื่ออะไรวะแต่คือเอาถอดก็ถอดเลยช่วยได้คิดเฮียอะไรเพราะกูก็กินอยู่แล้วอยู่กูเห็นมึงแบบไม่ไหวก็ช่วยกันแบกออกมาแล้วทำไมต้องไปรวมในห้องนั่งนั่นคือประเด็นนี้อะลมแบบในสุดของร้านไม่คือลมห้องน้ำกูเข้าใจเว้ยแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกลับไปห้องน้ำนั้นที่กูเพิ่งกลับพากลับมาโต๊ะเพราะว่ามันไปอ้วกต่อพี่มันไปอ้วกต่อแล้วมึงเป็นคนที่แบบตอนนี้เพิ่งแข่งตอนมากมึงไปอ้วกไม่บอกใครจะไม่ให้คนไปเจอเองก็มึงแบบตายในห้องน้ำสูงไม่เท่ากันแต่จริงผมไม่เคยเห็นพี่บอสเมาจนหมดสภาพเหมือนกันเคยอยู่แรกๆเอ้ยนี่ช่วงปลายๆแล้วแต่ตอนนั้นกูเลิกกินกูไม่ได้ไปกินแล้วอ่ะช่วงที่กูไม่ได้ไปกินแล้วทองลงทองหล่อที่อะไรอย่างเงี้ยแม่อันนั้นสบายๆไม่ผมก็ต้องกลับบ้านไม่จริงไม่จริงไม่จริงมึงพูดได้แต่ตอนที่กูไม่อยู่นะบอสกูอยู่มึงพูดอย่างนี้ไม่ได้กูเลิกเที่ยวแล้วอ่ะกูยังได้ข่าวมึงอ่ะดูเอาละกันโอ้โหกูไม่เมากูต้องกลับบ้านไม่จริงพี่ยิ้มลองพูดสักหน่อยดิครับอย่าเลยยิ้มโอ้ตายกันหมดนี่มันก็มีมีดมันก็มีมีดไม่เป็นไรผมก็โดนมาแล้วผมโดนมาแล้วผมต้องหาเพื่อนแล้วกลัวดิบนี้แม่งไม่ปลอดภัยแล้วห้องมันเคยปลอดภัยด้วยเหรอมันจะเป็นวัฏจักรแทงกันไม่ยอมจบสิ้นนะไม่เป็นไรพี่มันก็เรื่องเก่าเล่าใหม่เฉยๆอย่าเล่าเลยดีกว่าก็ดีนะอย่างวันนั้นวันเกิดพี่ยิ้มที่พี่ยิ้มแบบปล่อยของหน้าร้านโคตรนานเลยมันจัดเลยแฮะวันเกิดกูเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ถามว่าล็อกรถยังล็อกรถยังแล้วก็เออกูโคตรชอบเลยโคตรเป็นห่วงความปลอดภัยตัวเองอะเดี๋ยวโต้มาแล้วคุยสรุปเรื่องปีใหม่หน่อยว่าเอาไงดีได้
อ๋อตอนนั้นผมซื้อมายังพอเลยเดจาวูไอ้เหี้ยไม่ไปได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหพี่มิกเลาะเราเมื่อกี้ยังกับ NASCAR โดนแบนแล้วนะถ้าใครเลาะเราอ่ะตอนเนี้ยเออผมเห็นเนี่ยโคตรปั่นเลยแม่งอยู่บนมือกูอ่ะกูไม่รู้เพื่อนไม่รู้มาจากไหนไม่รู้อุ้ยเอาเราเสร็จแล้วเอามาจากนี่อันนี้มันหายไปลูกนึงแล้วนี่ไปอยู่นู่นได้ไงอ่ะกูก็ไม่รู้เพื่อนแล้วก็อะไรนะอ้อใช่โอ้โอ้มานี่เฮ้ยควันหมดว่ะใช่เหรออืมเนี่ยเพราะมันเปิดตลอดอะพี่มันปิดไม่ได้อ่ะกดปิดไว้มันปิดได้อะไรอ่ะกดตัว E ไงวางวางวางกด E ที่เครื่องโอเคแล้วก็ open แล้วก็โอ้ใส่ไปอย่างนี้โอเคแต่เรามีแค่3อ่ะก็ลองทำก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวนะแล้วบ้านเรามีไฟฟ้าได้ไงวะ Magic พามันไปไหนอ่ะไม่เวลาละยิงมันเลยได้ไม่ได้เอาไม่เอาอันนึงมาผมขออืมเจ้าหมูขอบคุณนะมาทำไส้กรอกไอ้เครื่องบดอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่ครับเครื่องบดอยู่ในบ้านอันนี้คืออะไรอ่ะพี่มิกที่มันเป็นกลมๆอ่ะที่มันเป็นกลมๆอ๋อหม่ํา What up Yellow Squad Yo Yo พี่ลองเอาเนื้อกว้างมาบดละอ่าฮะได้ปะโต๊ะโต๊ะนาฬิกาเปล่าได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เดี๋ยวมาขอไปยืดเส้นก่อนเพราะกูจะเป็นเจ้าจอมยุทธวันนี้วันนี้สำหรับแลชซิมูเลเตอร์ก็สำเร็จไปแล้วนะครับการสร้างบ้านหลังจากที่เราคอยมานานไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนเจ้าหีบ๊ายบาย